คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณแหม่มเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเพื่อนแม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้รับฟังมาจากคนคนหนึ่งเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาที่เปิดร้านคาแคร์แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยนำรถมาให้ล้างแต่ในรถเนี่ยมีคราบแปลกๆจึงมีเรื่องหลอนๆตามมาครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับคราบความตายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของครูแหม่มกันเลยครับสวัสดีครับครูแหม่มสวัสดีค่ะพี่แจ๊สสบายดีนะครับไม่ค่อยสบายเลยค่ะตายป่วยอะไรอ่ะโอ้โหติดกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีเลยค่ะแบบว่าไข้เลือดออกต่อหวัดสายพันธุ์เอต่อโควิดอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะรถชนใช่ค่ะโอ้ยรถชนแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็ตัวแบบเองอ่ะรถเสียรถพังแต่ว่าคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสค่ะโอ้เป็นเหมือนเป็นช่วงมรสุมนิดนึงแล้วก็เรื่องเนี้ยก็ได้มาจากเหตุรถชนเนี่ยแหละค่ะหมายถึงว่าพอมีเหตุรถชนเราก็ได้ไปรับฟังเรื่องนี้มาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะคือพอรถเสียคือรถที่มันใช้ประจำอาจจะเป็นรถอะไร10ปีละพอเสียครั้งเนี้ยค่ะรถเราพังเยอะเราเสียหายเยอะเราก็เลยไปส่งซ่อมที่อู่แล้วก็คนที่อู่เนี่ยก็เลยได้เล่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้ให้ฟังโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องของสุขภาพมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันก่อนครูแหม่มค่ะความตายเกิดอะไรขึ้นค่ะไม่ได้เล่านานตื่นเต้นนิดโอ้โหสบายอยู่แล้วครูแหม่ม คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่แล้วอะค่ะแหม่มได้ไปห้างแห่งหนึ่งแล้วพอขาออกอะขาจะกลับอะค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาพุ่งชนที่หน้ารถเราแล้วเกิดความเสียหายเยอะเราก็เลยแต่รถเราเก่าแล้วอะค่ะเป็นไม่ได้ทำประกันชั้นหนึ่งไว้เราก็เลยเลือกที่จะซ่อมอู่เราก็เอารถไปส่งที่อู่แล้วในอู่เนี่ยคือมันรถมันจอดเยอะมากแล้วเราก็ไปเจอรถที่จอดข้างๆเราตรงที่เราไปจอดตรงที่ว่าแล้วข้างๆเนี่ยมันมีรถคันใหญ่อยู่คันนึงแล้วมันมีแบบคราบเหมือนรอยเฉี่ยวชนมาค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยถามทางอู่ว่าอ๋อพี่คะถ้าเกิดแบบมันมาสภาพเนี้ยส่วนใหญ่จะตุยใช่ไหมเขาบอกว่าอ๋อใช่ครับทางอู่เราอ่ะจะเจอคลื่นเพดเบาก็มากน้อยปีนึงอาจจะไม่เหมือนกันเขาก็เลยเล่าว่าเขาเหมือนจำเราได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยู่ในละแวกบ้านเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยมีเคสเหมือนกันครับที่แบบรถที่มีเหตุมาแล้วพอมาซ่อมที่อู่อะไรเงี้ยเขาก็เล่าไป1-2-3แล้วเขาก็เหมือนไปเรียกลุงคนหนึ่งมาบอกว่าเออพี่มาเล่าอันเนี้ยให้ครูเขาฟังหน่อยเผื่อครูเขาเอาไปเล่าได้เราก็เลยได้เรื่องนี้มาจากเริ่มต้นจากอุบัติเหตุรถของตัวเองคือเรื่องนี้ค่ะขอใช้นามสมมุติทั้งหมดนะคะเป็นพี่ต้อมคือพี่ต้อมเนี่ยแกอายุประมาณ40กว่าได้ทำงานเป็นลูกจ้างร้านคาแคร์มานานมากตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนมีอายุเลยแล้วพอวันนึงเนี่ยคือเรื่องอยู่ต่างจังหวัดนะคะทำงานอยู่ในเมืองคาแคร์นี่อยู่ในเมืองแล้วก็พอมีแฟนนะคะภรรยาเขาตั้งท้องเขาก็เลยปรึกษากับเฮียปรึกษากับซ้อว่าผมมีเงินเก็บอยู่แล้วแสนกว่าบาทจากที่ทำงานกับเฮียมาหลายปีแล้วตอนนี้เมียผมท้องผมอยากจะไปเปิดร้านล้างรถเล็กๆต่างจังหวัดนอกอำเภอออกไป อยากหาทำเลแบบราคาเช่าถูกๆหน่อยเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอะไรประมาณนี้ก็พอได้เงินมาก็ไปหาทำเลก็ไปเจอแต่ที่แพงๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วบังเอิญแบบเหมือนจะกลับแล้วตัดสินใจว่าจะกลับแล้วโซนเนี้ยคงไม่มีที่ในงบที่เราไหวก็ไปเจอไปสะดุดตากับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันใหญ่มากริมถนนแล้วอยู่ช่วงทางโค้งพอดีแล้วหลังต้นไม้เนี้ยมันมีป้ายปักไว้ว่าให้เช่าพื้นที่ราคาถูกแล้วดันเป็นตึกคล้ายๆห้องแถว2ห้องแล้วก็มีเพิงมีอะไรออกมาตอนนั้นมันเหมือนกับแบบ
เฮ้ยสิ่งที่เขาฝันไว้อ่ะคือตรงนี้หรือเปล่าเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรถามราคาแล้วราคามันถูกมากแบบถูกกว่างบที่เขาตั้งไว้อีกก็เลยคิดว่าเงินที่เขามีกับราคาเช่าเท่าเนี้ยมันจะต่อมันจะเป็นสายพานที่ยาวขึ้นก็เลยตัดสินใจอย่างรวดเร็วอะค่ะนัดเจ้าของมาทำสัญญาเช่าแต่เจ้าของบอกว่าไม่ต้องทำสัญญารออยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็คืออยากอยู่นานก็นานอยากอยู่สั้นก็สั้นเจ๊ไม่ได้ซีเรียสเขาก็แบบโอ้โหเจ๊ทำไมใจดีจังแล้วก็เก็บล่วงหน้า2เดือนแล้วก็เรื่องค่าน้ำค่าไฟอธิบายจนเสร็จสับรู้สึกว่าอุ๊ยโชคเข้าข้างเรามากเลยพอผ่านไป3เดือน4เดือนแรกอะค่ะเป้าในการทำธุรกิจมันไม่ตรงตามที่คิดไว้ที่คิดไว้น่าจะแบบ10-15คันในช่วงแรกแต่ทำจริงๆแล้วเนี่ยมันประมาณแค่3-4คันใน1เดือนน้อยซึ่งค่าน้ำค่าไฟไม่พอเลยพอมันมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาก็ปรึกษากับแฟนก็เริ่มมีความเครียดเขาก็เลยไปเหมือนปรึกษาก็เริ่มแบบเดินทางสายมูแล้วค่ะไปปรึกษาพระเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องอะไรเขาก็ไม่เชื่อพอไปหาพระพระก็บอกว่าบางครั้งทำบุญน่ะมันเป็นเรื่องที่ให้จิตใจเรามันมีที่พึ่งแต่ต้องไปดูอีกทีว่าหน้าร้านเราอ่ะมันเป็นยังไงคนเห็นผ่านไปผ่านมาเขาเห็นร้านเราไหมเขาถึงไม่จอดหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ต้อมแกบอกว่ามีนะครับที่มาชะลอแล้วก็ขับผ่านไปแล้วก็บางคันเข้ามาแล้วไม่เข้าใช่ค่ะแล้วก็ไม่เข้าก็ผ่านไปบางคันมาจอดแล้วด้วยตกลงและพอนั่งได้5นาทียังไม่ทันได้ฉีดอะไรเลยแค่นั่งรอแป๊บนึงเขาบอกว่าเออพี่มีธุระต้องไปก่อนเดี๋ยวมาวันหลังแล้วพี่เขาคนนั้นก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะพาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมแบบร้านมันก็ไม่ได้ไกลพาตมาไปดูหน่อยได้ไหมครับพอไปดูปุ๊บยังไม่ทันถึงร้านหลวงพ่อแกก็บอกว่าโอ้ตรงนี้โยมไม่สังเกตหรอว่าพอโค้งมามันเห็นต้นไม้ใหญ่ก่อนแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นเนี้ยมันจะมีซากปลักหักพังมีน้ำแดงมีร่องรอยการกระทงว่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นมุมโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือเปล่าแล้วที่เขาชะลอดูต้นไม้หรือดูร้านแกก็เอพอหลวงพ่อทักมาอย่างนี้ก็เลยโทรหาเจ้าของที่ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันว่าเอ๊ต้นเนี้ยมันตัดหรือมันทำอะไรได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางร้านผมเจ๊บอกว่าจริงๆแล้วเจ๊พูดเป็นในไหนว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี้ยเหมือนจะเป็นกันชนให้ร้านด้วยซ้ำอะค่ะไม่อยากให้ตัดออกเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งทำความเร็วแต่ว่าเก็บของออกได้นะของไหว้ซากปลักหักพังที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องที่มาบูชาเขาก็พูดตรงๆอะนะคะที่แบบมาตุยตรงเนี้ยคือเก็บออกได้มันจะได้ดูโล่งๆแล้วก็ย่าเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งคนไปทานให้อุ้ยแสดงว่าเจ๊พูดมาอย่างนี้แสดงว่ามันเคยมีรถแหกโค้งมาชนต้นไม้เนี่ยบ่อยเท่าที่คุยจากรอบๆแถวนั้นบอกว่าประมาณ4รายค่ะที่เสียตรงนั้นแล้วพอมันมีซากเยอะๆๆรถผ่านมาเขาก็ชะลอบางคันเขาก็กดบีบแต่วันดีคืนดีก็มีคนมาแบบว่ามาไฟตะกบมีเทียนมีอะไรมาขอหัวอย่างเงี้ยแล้วพอคุยกับเจ๊เสร็จเคลียร์ของออกเสร็จมันก็เหมือนหน้าร้านมันดูโล่งขึ้นคนเห็นมากขึ้นความสบายใจก็มาในคืนนั้นคือปรึกษากับแฟนแล้วว่าคาดหวังว่าหลังจากที่เราเคลียร์ต้นไม้นี้เสร็จแล้วอ่ะทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันนอนซึ่งร้านเขาอ่ะค่ะจะเป็นถ้าหันหน้าเข้าถนนฝั่งขวาจะเป็นโรงจอดรถที่มีรั้วเล็กๆกั้นอยู่แต่ไม่ได้ถึงกับมิดชิดมากข้างหน้าจะเป็นม้าหินอ่อนประมาณ2ตัวแล้วก็ตรงตัวบ้านเนี่ยจะเป็นที่นอนเลยข้างหลังสุดต่อจากห้องนอนจะเป็นห้องครัวแล้วก็ฝั่งซ้ายที่ติดกับโรงรถเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่ถ้าแขกจะเข้าก็สามารถเข้าได้มีอีกประตูนึง ถ้าเราจะเข้าจากข้างในเราต้องเดินผ่านห้องนอนผ่านห้องครัวเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำอะค่ะ สามารถล็อกได้จากข้างใน วันนี้ก็คุยกับแฟนว่าสบายใจขึ้นแล้วหวังว่าหลังจากเนี้ยลูกค้าจะเยอะขึ้น
เพราะว่าเราก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกแล้วแล้วเราก็ทำตามที่เจ๊เขาแนะนำมาแล้วเรียบร้อยก็แยกย้ายกันนอนก็คือต่างคนต่างนอนหลับแฟนเขาเนี่ยกำลังท้องอ่ะเขาจะมีความง่วงความเพลียอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะหลับไปสักประมาณ5 ทุ่มมีได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกก็คือพี่ผู้ชายอะค่ะได้ยินเหมือนเสียงคนมาเรียกแบบว่าเออโทษนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหูแว่วหรืออะไรพอไปส่องดูหน้าร้านเป็นรถมาจอด2 คันนะคะเป็นกระบะคันนึงแล้วก็เหมือนเก๋งตามหลังมาอีกคันนึงก็เลยออกไปดูพี่มีอะไรหรือเปล่าครับเออพอดีผมจะเอารถมาล้าง5 ทุ่มก็เลยเปิดรั้วให้เขาเข้ามาแต่ว่าตอนเปิดรั้วให้เขาเข้ามาคือไฟลงรถก็ยังไม่ได้เปิดทีนี้บอกว่าเออโทษนะครับที่มาดึกพอดีว่าผมอ่ะไม่ค่อยว่างรถคันนี้จอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้ผมจะเอามาแบบมาล้างทำความสะอาดหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมันมีหนูตายรถมันกลิ่นมันแรงกลิ่นมันสาบพยายามล้างแล้วมันไม่หายเขาก็มองดูคือก่อนที่จะรับรถมาเขาก็ต้องสำรวจก่อนนะคะเขาก็เห็นว่าอ๋อพี่ผู้ชายเขาคงจะมากับแฟนเขาเพราะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างในด้วยสักพักเขากำลังแบบเดี๋ยวผมขอไปเปิดไฟเช็คก่อนนะคะแบบอ๋อน้องเช็คให้พี่คร่าวๆเลยได้ไหมเท่าไหร่พี่ก็จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าพี่รีบพี่จะต้องไปทำนะงานต่อแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมขอดูรถคร่าวๆก่อนนะครับแกก็เดินไล่มาจากหน้ารถจนถึงท้ายรถกระบะแล้วก็ไปฝั่งนั่งข้างคนขับแต่ว่ามันมีผู้หญิงอยู่แกก็เลยไม่กล้าเปิดดูแต่ดูคร่าวๆคือมันมีกลิ่นสาบออกมาจริงๆเออน้องคืออย่างนี้นอกจากที่มันจะมีกลิ่นค้างแล้วว่ามันจะมีคราบด้วยพี่อยากเอาให้มันหมดจดเลยเอาดีๆเลยอ่ะน้องแบบถ้าเกิดแบบไอ้ข้างล่างหรือตัวพรมอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะน้องสามารถตีราคาคร่าวๆมาได้เลยตอนนั้นคือใจแบบฟันกะฟันราคาเลยบอกไปว่า1,500ได้ไหมครับครับล้างด้วยกินด้วยอะไรด้วยบอกว่าโอ้ยแค่1,500สบายพี่ให้เลย3,000โอ้โหเบิ้ลให้ไปอีกครับเบิ้ลให้ไปอีก3,000ควักตังมาให้1,000พี่มัดจำเลย1,000แต่พี่ขอเร็วหน่อยนะขอ2-3 วันขอรับของเลยครับเขาก็งงๆนิดนึงแต่ด้วยความคือเงินอยู่ในมือแล้วแล้วแบบเฮ้ยจากเดือนที่ผ่านมามันมีแค่3-4 คันรอบนี้มาคันเดียว3,000คือมันแบบมันว้าวมากสำหรับเขาอะค่ะครับแล้วทีนี้ก็แบบขอเบอร์ขออะไรไว้บอกว่าเสร็จแล้วโทรตามพี่นะเพราะว่าพี่ไปทำงานต่างจังหวัดถ้าเกิดแบบไม่ได้มารับเป็นใจลูกน้องมารับแล้วเขาก็เหมือนเดินไปที่รถอะค่ะแกมองส่งลูกค้าจากหน้าร้านก็เห็นแบบเออขึ้นรถไปแหละเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในห้องนั่งดีใจอยู่แต่ยังไม่ได้บอกแฟนแต่แผนไว้ว่าพรุ่งนี้แบบไอ้พวกมีปัญหาเรื่องกลิ่นอะจะต้องไปเอาที่ร้านเฮียแล้วเดี๋ยวเชื่อเฮียไว้ก่อนคือติดตังไว้ก่อนเพื่อเอาของมาหมุนใช้ก่อนแล้วเงินก้อนนี้จะเป็นค่าน้ำค่าไฟของเดือนนี้รู้สึกดีใจมากค่ะนะตอนนั้นแล้วแกก็หลับไปตั้งใจว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานกันแล้วปัดงาน2 วันจะได้เงินอีกที่เหลือ2,000หลับไปเพลินๆเลยค่ะส่วนพี่ผู้หญิงอ่ะแกรู้สึกปวดฉี่ตอนประมาณ3:00แกก็ลุกขึ้นมาแล้วแบบจะเดินเข้าห้องน้ำแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีไฟวาบวาบที่โรงรถวะก็เลยมองดูเฮ้ยยังเดินไม่ถึงห้องน้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีช่องให้มองอะแกเห็นคนอยู่ในรถนะตอนนั้นน่ะคิดว่าเป็นรถลูกค้ามาจอดไว้ตอนเราหลับแน่เลยสงสัยพี่เขารับรถไว้แต่ตอนเนี้ยมันคล้ายๆเหมือนเวลาสัญญาณกันขโมยอะไฟหน้ารถมันจะกระพริบใช่ไหมคะแต่มันไม่มีเสียงก็เลยไปปลุกพี่ต้อมแบบขโมยงัดรถลูกค้าหรือเปล่าอะไรแกก็สะดุ้งพวดขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าเอ้ยโยมแฟนแกเชื่อโยมนะโยมนอนอยู่ตรงนี้ก่อนคือกระซิบกันเบาๆบอกนอนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ออกไปดูถ้ามีแสงเออาร์อะไรอ่ะให้โทรเรียกตำรวจนะอย่าออกไปดูแกก็ค่อยๆย่องออกไปดูอะค่ะแต่ตอนแกออกไปดูอะคือสิ่งที่แกเห็นอะเป็นเหมือนมีคนพยายามตะเกียกตะกายอยู่ในรถตรงเบาะข้างคนขับครับ
พอย่องไปดูใกล้ๆแล้วอ่ะแกเห็นเฮ้ยเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันผมยาวสิ่งที่แกเห็นน่ะมันจะเห็นเฉพาะช่วงที่ไฟมันสว่างขึ้นมาไฟหน้ารถสว่างขึ้นมาพอเข้าไปใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นนะคะเปลี่ยนจากท่าที่แบบเหมือนตะกุยตะกายอยู่ในรถเป็นนั่งนิ่งๆอยู่กับเบาะ อะไรก็ไม่รู้เหมือนสะกดสายตาแกให้แกยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่เดินเข้าไปใกล้ต่อแกเห็นเป็นเหมือนของเหลวสีดำมาค่อยๆไหลออกมาจากประตูไหลๆออกมาจากประตูแล้วก็ค่อยๆไหลลงพื้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแกก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็พยายามดึงประตูออกมาแต่มันดึงไม่ออกดึงไม่ออกแล้วก็ร่างนั้นนะคะเหมือนกับค่อยๆชะโงกมาที่กระจกชะโงกมาที่กระจกจากที่เห็นเป็นเงาตอนนี้เห็นเป็นหน้าผู้หญิงที่สวยมากขาวจมูกโด่งปากนี่จมูกน้อยเลยแต่เห็นไม่ชัดว่าใส่เสื้อผ้าอะไรผู้หญิงคนนั้นอ่ะพอโน้มหน้ามาใกล้ๆไม่ถึงไม่กี่วินาทีอะค่ะเขาค่อยๆเปลี่ยนคือหน้าเขาค่อยๆบวมขึ้นแล้วก็เหมือนมีแบบมีเลือดมีหนองไหลออกมาจากหน้าเขาแล้วเขาก็ใช้มือทุบปึ้งมาที่รถพี่ต้อมตกใจคือตอนนั้นได้สติแล้วว่าผีหลอกแกหันหลังวิ่งเข้าห้องล็อกแล้วก็วิ่งไปกอดเมียสันเงินเมียถามพี่เป็นไรพี่เป็นไรต้องโทรแจ้งตำรวจไหมแกบอกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเงียบไว้ตอนนั้นประมาณใกล้เช้าก็คือประมาณเกือบตีสามตีสี่แล้วแกอยู่อย่างนั้นไม่รู้หลับไปตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาค่ะพอมีแสงสว่างมีไลท์รอบข้างหมดแล้วแกเปิดรถออกไปดูเอากุญแจไปเปิดพอเปิดรถออกมาคือกลิ่นมันแรงมากมันเป็นกลิ่นเน่าแรงมากแล้วแกแบบคิดย้อนไปเมื่อคืนว่าเฮ้ยตอนเราเช็ครถเมื่อคืนอะคือกลิ่นมันไม่ได้ขนาดนี้หรือเรางงเงียเราไม่มีสติหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคราบที่แกเห็นอะคือมันเยอะมากทั้งฝังลงไปในเนื้อตรงหนังเบาะแล้วตรงรอยเย็บเบาะตรงที่พื้นตรงอะไรต่างๆแกก็แบบแกก็เครียดแล้วแฟนแกก็ถามว่าเป็นอะไรพี่อะไรเงี้ยบอกว่าพี่รู้สึกไม่ดีพี่รู้สึกว่ารถคันนี้มันจะต้องมีอะไรเราจะล้างไม่ได้นะแกก็เลยโทรไปหาเฮียร้านเก่าบอกว่าเฮียทำยังไงดีแล้วเมื่อคืนผมเจอแบบนี้เฮียฟังแวบเดียวแกรู้เลยว่ารู้ถึงความผิดปกติว่ามันไม่ใครที่จะมันเร่งงานมาตอนกลางคืนมาอะไรอย่างนี้หรอกมันผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วแกบอกว่าระงับการล้างไว้ก่อนนะแล้วก็เช็คอย่างหนึ่งดูว่าให้เอาผ้าหมาดๆมาลองรูปดูแกก็ทำตามที่บอกอะค่ะเอาผ้าหมาดๆมาลองรูปดูเฮียถามว่าสีที่ได้มามันเป็นยังไงแกบอกว่ามันเหมือนสีเลือดแห้งมันเหมือนสีเลือดแห้งแต่ตามบอกตามอะไรมันคือมันซึมเข้าไปแล้วแต่กลิ่นคือแรงเหมือนเดิมเมียก็อ้วกใหญ่เลยเมียบอกว่าแบบกลิ่นมันแรงมากพี่อย่าเปิดบ่อยแบบกลิ่นมันแรงมากสำหรับคนท้องอะเซนซิทีฟอะแล้วทีนี้ถามเฮียบอกเฮียจะทำยังไงดีครับแล้วผมจะทำยังไงเขาบอกว่าสองสามวันเขาจะมารับรถเฮียบอกว่าเอานี้วางสายก่อนเฮียจะโทรหาเพื่อนให้จะเช็คเขาก็ถามทะเบียนรถไปอะค่ะถามทะเบียนรถสีรถรุ่นรถไปพอตกตอนบ่ายๆเฮียบอกว่าเฮียคุยกับเพื่อนแล้วเรียบร้อยใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปแตะรถถ้าเขามาก็เหมือนประวิงเวลาไว้ก่อนเพราะมันไม่ชอบมาพากลเสร็จแล้วพอตกเย็นมีรถเข้ามาล้างเนี่ยพร้อมกันอีก2คันเป็นรถเก๋งทั้ง2คันแต่มาแบบมานั่งรอแล้วก็เดินมองนู่นมองนี่นู่นนี่แล้วเขาก็คุยกันแล้วเหมือนคุยโทรศัพท์แกก็ล้างรถตามปกติค่ะจนล้างจนเสร็จแล้วหนึ่งในพี่ที่เอารถเก๋งมาล้างก็ถามว่าคันนี้ใช่ไหมครับที่คุณสงสัยเขาก็ตกใจเพราะว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะไม่รู้มาก่อนล้างจนรถเสร็จแล้วเนี่ยมีเบอร์ติดต่อเจ้าของรถไหมบอกว่ามีครับตอนนี้เท่าที่ผมเช็คในพื้นที่อ่ะรถคันนี้ทะเบียนเนี้ยไม่มีนะครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตอนนี้กำลังเช็คอยู่เข
ขาสั่นไปหมดเลยตอนนั้นน่ะว่าตำรวจมาหนึ่งแหละตกใจตำรวจสองคือ50-50แล้วตอนนี้สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนอ่ะทีนี้ก็เลยตำรวจนั่งข้างๆแล้วบอกว่าให้โทรหาเจ้าของรถบอกว่าถ้าวันนี้สะดวกให้เข้ามาดูรถถ้าไม่สะดวกวันนี้ให้พรุ่งนี้เข้ามารับรถบอกว่ารถล้างเสร็จแล้วแกก็พูดตามที่ตำรวจแบบเตรียมไว้ทุกอย่างคนที่รับสายก็บอกว่าอ๋อได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปรับรถตำรวจก็เลยบอกว่าประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาโทรมาหรือเงี้ยให้รีบโทรแจ้งแล้วเขาก็พากันออกไปเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็แบบกินข้าวกินน้ำไม่ลงเลยค่ะเพราะว่ารถจะต้องอยู่กับเราอีกคืนนึงแล้วคืนนี้เป็นอะไรที่คุยกับเมียไว้ว่าหนูหลับได้เลยนะหนูหลับได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่จะนั่งเฝ้าเองแล้วประมาณสักปีหนึ่งไม่ไหวอะค่ะแกก็ผ่อยหลับไปเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเพลียมาทั้งวันเหมือนเครียดด้วยผ่านไปสักประมาณ3:00แฟนแกปวดฉี่แกก็เลยบอกปุ๊กพี่ต้อมพาหนูไปฉี่หน่อยได้ไหมแกก็แบบก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วแบบตอนนั้นแกก็ลืมไปว่าเรื่องรถมีอะไรเงี้ยแกก็ลุกขึ้นมานั่งบอกไปเดี๋ยวพี่พาไปกำลังจะลุกอะค่ะสองผัวเมียได้ยินเสียงร้องไห้ได้ยินเสียงร้องไห้ฮือๆมาจากโรงรถเสร็จแล้วแค่นั้นไม่พอนึกได้ละเก็ตแล้วว่าเฮ้ยรถที่จอดอยู่เนี่ยมันกำลังมีประเด็นหันไปมองหน้าเมียตอนนั้นเมียฉี่แตกเลยค่ะไม่กล้าขาแข็งคือพากันนั่งกำมือแล้วเมียฉี่แตกขาที่นอนเลยแล้วทีนี้นอกจากเสียงร้องไห้มันตามมาด้วยเสียงทุบรถตุบบอกพี่ทำไงพี่เขาจะออกมาได้ไหมตอนนี้มั่นใจแล้วค่ะว่าคันนี้มีคนตายแน่นอกจากเสียงพอเสียงทุบรถหายไปเขากับเมียนั่งสวดมนต์มีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านนั่งสวดมนต์สวดไปสักพักหนึ่งเสียงพยายามเปิดประตูค่ะเหมือนเขาพยายามจะออกใช่ค่ะดังกึก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 ทีนี้บอกไม่ไหวแล้วพี่ทำยังไงดีเขาก็พักกอดกันร้องไห้ผัวเมียพี่ต้อมแกบอกแกร้องอย่างที่ไม่อายเลยกอดเมียคือห่วงเมียด้วยกลัวด้วยเพราะตัวเองเป็นคนกลัวผีมากอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่จนคือเช้าคือเนี่ยนั่งกันยันเช้าพอมีแสงสว่างมีอะไรมาเนี่ยแกก็รีบโทรหาตำรวจที่ตำรวจให้เบอร์ไว้ค่ะบอกแบบเจ้านายครับผมไม่ไหวแล้วครับคือเมื่อคืนผมไม่ได้นอนทั้งคืนพี่ตำรวจก็เลยบอกว่าใจเย็นคุณคิดไปเองคุณอาจจะคิดมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะตอนนี้ทุกคนกำลังคิดให้อยู่อ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าเช็คแล้วทะเบียนที่คุณส่งมามันเป็นทะเบียนปลอมนะอ้าวมันเป็นทะเบียนปลอมรถคันนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยคือติดทะเบียนปลอมมาตกตาเราครับแล้วก็มันมีคดีจริงๆแต่ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้เราอยากได้ตัวเจ้าของรถก่อนเก๋ก็โทรหาเฮียด้วยความใจแบบใจสั่นกับเฮียบอกว่าจะเย็นๆตอนนี้ตำรวจเขารู้เรื่องหมดแล้วแต่ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยบอกว่าให้เมียมาอยู่บ้านเฮียก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยไปคุยกับเมียบอกว่าไปอยู่เดี๋ยวจะขับไปส่งในเมืองไปอยู่กับเฮียก่อนแกก็ไปส่งเมียเรียบร้อยแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็ยิ่งกลัวหนักกว่าเดิมว่าอยู่คนเดียวอยู่สักประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเจ้าของรถเข้ามาพอเจ้าของรถมาปุ๊บยังไม่ทันได้คุยอะไรเลยครับไม่รู้ตำรวจสืบเข้ามาดักกันตั้งแต่ตอนไหนแกก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าแกไม่ออกจากบ้านเลยเขาก็เข้ามาโทษนะครับคุณใช่เจ้าของรถทะเบียนนี้เนี่ยเขาก็หน้าเหวอไปเลยเพราะว่าเป็นทะเบียนรถที่เขาถอดออกทะเบียนปลอมมาแปะทะเบียนรถมันสามารถเช็คได้ใช่ไหมคะรถรุ่นนี้สีนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วก็ลงขึ้นทะเบียนที่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่ครับบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเพิ่งมีกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในรถหรือเปล่าแกก็หน้าซีดบอกว่าขอเชิญตัวไปโรงพักแล้วก็ขอเชิญพี่ต้อมไปโรงพักด้วยแต่ไปกันรถคนละคันทีนี้พอพี่ต้อมแกไปคุยหรือว่าแบบแกไม่รู้เรื่องคดีเลยค่ะแกก็เล่าตามจริงว่าแกมาตอน
รถคันเนี้ยมาตอนกลางคืนอย่างงี้ๆแล้วก็เล่าเรื่องผีให้สารวัตรฟังสารวัตรบอกโอ้ยคุณก็เกินไปคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าสารวัตรครับถ้าผมมโนไปเองสารวัตรจะจับผู้ร้ายได้หรอครับสารวัตรอึ้งมาเลยค่ะก็เลยบอกอ่ะโอเคคุณกลับบ้านได้นะคุณกลับบ้านได้ตอนเนี้ยคือเราจะเอาผู้ต้องสงสัยอะมาสอบปากคำก่อนว่ามันเกี่ยวเนื่องกันไหมจากคดีก่อนหน้านี้แต่ผมอยากจะแจ้งว่าคดีก่อนหน้านี้เป็นการฆ่าตัวตายในรถนะครับไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปิดเผยหรืออย่าเพิ่งแบบแพ่งพายเรื่องนี้ออกไปให้มันกว้างขวางนักอยากให้มันรอชัวร์ก่อนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนผิดอะไรเลยก็ได้แกก็เก็บเสื้อผ้าออกมาตั้งแต่เขาตั้งแต่เย็นแล้วเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนกับเมียที่บ้านเฮียจนผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันตำรวจก็โทรเข้ามาบอกว่าสารภาพแล้วนะครับพอดีว่าตอนที่ไปรวบอะค่ะเขาจะมีการยึดโทรศัพท์ยึดอะไรเพื่อไม่ให้ติดต่อใครแล้วก็สอบปากคำอยู่นานเลยจนเขาถามว่าทำไมในมือถือคุณมีคลิปลับครับแล้วพอเช็คแล้วมันมีข้อความหลายๆข้อความที่มันมีแชทแท็กก่อนและหลังแล้วจะมีช่วงกลางๆที่มันหายไปเหมือนแชทข่มขู่ใครหรือแบล็กเมย์ใครสักอย่างนึงครับจนสารภาพว่าคลิปลับที่อยู่ในมือถือเป็นคลิปลับที่แบล็กเมย์ผู้หญิงหลายๆคนคือหลอกคบอะค่ะหลอกคบและแอบถ่ายเขาแล้วหนึ่งในนั้นคือคนที่เพิ่งเสียชีวิตในรถเขาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนครับชื่อน้องคนนี้ครับเรื่องก็คือเขาคบกับน้องคนนี้อะค่ะคบกันแล้วก็มีสัมพันธ์กันแอบถ่ายโดยที่น้องไม่รู้ครับแล้วพอตอนหลังอ่ะน้องรู้ตัวน้องก็โวยวายแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะให้ลบพอน้องโวยวายอยากจะให้ลบก็คือเหมือนตีตัวออกห่างอยากเลิกอยากอะไรก็ใช้การแบ็กเมย์ว่าถ้าไม่มานอนกับฉันก็จะเอาคลิปไปขายหรือเอาไปลงโซเชียลหรือส่งให้คนรู้จักดูน้องผู้หญิงก็จำใจที่จะมานอนด้วยพอจำใจที่มานอนด้วยพอตอนหลังมันเริ่มมีอะไรที่แปลกพิสดารน่าขึ้นน้องเขาทนไม่ไหวน้องเขาเลยเหมือนแบบอันนี้คือจากปากผู้ต้องหาเองค่ะวันนั้นน่ะน้องเขามานอนเนี่ยแหละแล้วตัวเองก็สัญญาว่าจะลบคลิปให้แต่พออะไรเรียบร้อยเสร็จก็ดึงยื้อคือไม่ลบอยากอะไรก็ไปฟ้องร้องไปแจ้งความเอาสิเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเปลี่ยนใจพูดดีด้วยแล้วน้องบอกว่ายืมรถไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วน้องก็หายไป3วันหายไป3วันเจออีกทีคือรถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้คอนโดเพื่อนน้องค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องคิดสั้นในรถคันนี้แล้วสภาพที่ไปเห็นนะคะคือน้องคือกายสภาพไปหมดแล้วมันมีแบบของเหลวมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ในรถน่ะคือมันตลบอบอวนไปหมดเลยจากที่สอบถามกู้ภัยเขาบอกว่าเหมือนเปิดประตูออกมาก็คือแบบของเหลวไหลออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือเป็นอะไรที่น่าสงสารเพื่อนก็หดหูมากแล้วก็พอมันมีไปพบจดหมายขอโทษพ่อแม่ค่ะว่าแบบคิดเป็นคนที่คิดน้อยเองขอโทษพ่อแม่ที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ไม่ได้กล่าวพาดพิงที่มาที่ไปว่าทำไมถึงทำพ่อแม่ก็เลยไม่ติดใจเอาความก็คือคิดว่าลูกตัวเองฆ่าตัวตายจริงๆในส่วนของแฟนแล้วก็คือเจ้าของรถนะคะณตอนนั้นเขาก็โอ้โหแอคชั่นความรับผิดชอบดีมากออกเงินจัดงานแบบใส่ซองให้แสนนึงอะไรเงี้ยดูแลดีทุกอย่างรถคันนี้ก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอะไรเลยพอผ่านไป2อาทิตย์ตำรวจก็เลยปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาเสร็จเขาต้องการจะขายรถต่อเขาก็เลยหาที่ล้างก็เลยมาลงไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับไปที่ไหนก็มีคนสงสัยเขาก็เลยใช้วิธีล้างเองล้างเอง
จะบอกว่าคราบเลือดเป็นอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าคุณจะล้างไงก็แล้วแต่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เมื่อตรวจสอบเมื่อไหร่ก็เจอมันไม่มีทางหายไปก็เจอล้างเองอะปะเปิดตากแดดก็แล้วอะไรก็แล้วกลิ่นมันก็ไม่หายคราบมันก็ยังเหลืออยากเหมือนลบล้างความผิดตัวเองอยากจะเคลียร์วัตถุพวกนี้ให้มันพ้นจากตัวเองก็เลยมาจ้างร้านนี้อาจจะเล็งเห็นแล้วว่าร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรประมาณนี้เอาตัวเงินมาหลอกล่อตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาว่าก็คือเรื่องถ่ายคลิปคนอื่นการข่มขู่แบล็กเมลแล้วก็เรื่องเป็นสาเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับก็สรุปจบไปส่วนญาติพี่น้องก็คือพ่อแม่ที่มารู้เรื่องตอนหลังอ่ะคือเขาจำเป็นจะต้องรู้อ่ะค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีคนร้องทุกข์ต่อจากผู้ตายอ่ะก็คือมีสิทธิ์ก็คือพ่อแม่เขาก็เสียใจมากแล้วเขาก็รู้สึกแย่มากกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าลูกตัวเองแบบต้องมาตัดสินใจเนื่องจากว่าโดนถ่ายคลิปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้เงินจากประกันที่ลูกสาวทำไว้เขาอ่ะถือเงินก้อนหนึ่งมาให้บอกว่าผมขอบคุณคุณมากๆที่คุณเจอเรื่องที่มันผิดปกติแล้วคุณไม่อยู่นิ่งไม่เมินเฉยกับเรื่องพวกนี้คุณพยายามที่จะหาคำตอบและคุณมาเป็นพยานช่วยเราให้เงินมาก้อนหนึ่งสแกสองผัวเมียบอกว่าไม่สามารถจะกลับไปอยู่ที่เดิมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเจ๊ไม่มีสัญญาเช่าแต่แรกครับสรุปอยู่ได้ประมาณเกือบสี่เกือบเข้าเดือนที่สี่อะค่ะตัดสินใจว่าเจ๊ให้ยึดมัดจำสองเดือนล่วงหน้านั้นไปเลยผมกับเมียคืออยู่ต่อไม่ได้แล้วก็เอาเงินก้อนที่พ่อแม่ผู้ตายให้มาย้ายจังหวัดแล้วหลังจากนั้นแกก็คือหลังจากปิดร้านไม่รับลูกค้าอีกเลยแล้วก็ตรวจสอบโดยละเอียดมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่สบายใจหรือเจ้าของรถพูดไม่เคลียร์เขาจะไม่รับเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อาชีพแบบนี้เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะเผลอไปเป็นหนึ่งในคนที่ทำลายหลักฐานหรือไม่พูดยากเหมือนกันค่ะเรื่องเราก็ประมาณนี้ค่ะร้านก็จริงนะเพราะว่าคือถ้ามันมีเคสแบบนี้มาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องดูดีๆก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการในการรับรถของแต่ละร้านเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้ามันมีเคสมาแล้วผมว่าร้านที่มีประสบการณ์จะมองออกว่าอันเนี้ยมันคือกลิ่นอะไรอันเนี้ยมันคือคราบอะไรมันใช่คราบเลือดไหมมันใช่คราบอะไรที่มันเกี่ยวกับร่างกายคนไหมอันนี้ผมว่าถ้ามีประสบการณ์จะมองออกก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันควรจะรับหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ตอนที่ครูแหม่มเล่ามานะอันนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมก็เหมือนกับหลายๆท่านที่เห็นข่าวผมเห็นใน Facebook มั้ยใช่ใช่ป่ะเป็นวันที่ได้คิวเล่าจากทีมงานเลยค่ะตกใจมากที่แบบมีร้านคาแคร์นะครับคือหัวข่าวก็พาดว่ายอมใจร้านพนักงานร้านนี้ในการล้างรถเพราะเหมือนกับเขากำลังล้างรถที่มันมีคราบของอย่างเงี้ยอยู่อ่ะมีคนเสียชีวิตในรถมา2สัปดาห์ถูก2สัปดาห์นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับคือเขาถ่ายให้ดูอ่ะคราบมันติดไปกับตัวโลหะรถหมดแล้วอ่ะน่ากลัวมากค่ะก็ใช่อ่ะสิแล้วแบบคือแล้วมันจะต้องทำความสะอาดต้องกำจัดกลิ่นให้หมดอ่ะแล้วยังไงต่อหมายถึงว่ารถคันนั้นแน่นอนแหละว่าไม่เขาไม่ใช้ต่อหรอกขายไปไหนวะเขาไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะมันก็จะมีอันนี้คือเขาพิสูจน์แล้วว่ามันมีเหตุการณ์คือฆ่าตัวตายในรถแต่ไอ้เคสแบบนี้เนี่ยอยู่ๆเอามาให้ล้างผมว่าร้านที่มีประสบการณ์ก็ต้องดูดีๆเผลอๆแบบเหมือนที่ครูแหม่มพูดอ่ะเกิดมันอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ถึงมือกฎหมายแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเราไปทำลายหลักฐานให้เขาอ่ะใช่ค่ะโอ้นะฮะต้องระมัดระวังเลยมองว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันถูกอะไรที่มันดูแบบเกินที่ร้านคาแคร์ร้านหนึ่งจะรับไหวผมว่าเราก็ปฏิเสธได้นะ
อย่าเห็นแก่เงินที่บางทีเขาแบบเรียก 1,500 เฮ้ยพี่ให้ 3,000 พี่ให้ 5,000 เลยอันนี้มันก็ต้องเอ๊ะแล้วนะถูกไหมคุณแมมโอ้อย่างเคสเนี้ยคือเขาไปหลายร้านแล้วไม่มีใครรับใช่ไหมมันก็ผมว่าเขาไปปฏิเสธกันได้อะบางทีแบบเขาดูแล้วเขาประเมินแล้วแบบโหอันนี้หนักว่าหรือไม่แน่ใจอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรที่มันเป็นหน่วยงานราชการเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุมามันมีคนตายแต่เรื่องมันจบแล้วนะมีหลักฐานมาให้ดูอะไรเงี้ยผมว่าร้านก็ยังพอรับได้ค่ะนะฮะโอเคคนละเคสกันนะคุณผู้ชมผู้ฟังกับข่าวที่เป็นอยู่นะตอนนี้กับเรื่องที่ครูแหม่มเล่าคนละอันกันเคสที่แหม่มเล่าเป็นกระบะนะคะคนละอันกันแต่นี่มัน2ปีแล้วของครูแหม่มใช่ค่ะนางนะครับได้ครับครูแหม่มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคราบความตายที่ว่านี้ค่ะแล้วส่วนตัวตอนนี้ครูแหม่มอาการที่เกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างก็คู่กรณีบาดเจ็บสาหัสค่ะเราอะแหม่มไม่บาดเจ็บอะไรเลยแต่รถพังโอ้โหก็คือก็มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าคือวันเสาร์มันไปดูรถใหม่คันใหม่คือกะว่าจะซื้อคันใหม่มาแทนคันนี้แล้ววันอาทิตย์ก็ชนเลยชนกับรถเหมือนกันไม่ได้ไปชนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มาชนเราตัดหน้าเราอ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์มีหน้าแล้วทำไมคุณแล้วเป็นบิ๊กไบค์อ๋อโอ้โหคือรถเขาไม่พังอ่ะรถเราพังแต่ว่าเขาเจ็บหนักขอคุณแหม่มคือขี่บิ๊กไบค์ไม่ใช่แหม่มรถยนต์แล้วบอกว่าเราเป็นบิ๊กไบค์อ๋อคันนั้นน่ะคือเป็นรถบิ๊กไบค์มาชนเราใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคผมก็ว่ารถบิ๊กไบค์ก็คือด้วยความมันเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะหมวกกันน็อกเขาพังหมดเลยโอ้โหน่าจะแรงมากแล้วก็รถทับขาเขาเองเขาขาหักแล้วได้ตามเรื่องของอาการของคู่กรณีบ้างไหมตลอดป่ะตามค่ะแต่ว่าเหมือนเขาไม่รับสายเพราะว่าคือเช็คกล้องวงจรปิดค่ะคือทันทีแล้วก็ตำรวจเขาทำงานเร็วเนาะเขาก็ไปเอากล้องจากห้างมาแล้วเหมือนคู่กรณีเขาผิดนะคะเขาก็เลยไม่รับสายเราเนื่องจากว่าอาจจะกลัวว่าเราจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเพิ่มเติมมาประมาณนั้นค่ะอ๋อโอเคแต่เราก็แสดงความเป็นห่วงเขาไปแล้วถูกไหมใช่ค่ะตกใจมากเลือดเต็มเลยเอ้ยอ้าวไหนๆก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกันครูแหม่มใช่ค่ะก็ซื้อหวยทะเบียนรถถูกไหมไม่ถูกหนักกว่าเดิมอีกซ้ำสวยซ้ำกรรมซ้อนนี่ปะโถเอ้ยเอานะครับยังไงก็อยากจะบอกพี่แจ๊ว่าติดตามน้องโกสเตอร์น้องโจสเตอร์ขอบคุณมากครูแหม่มน่ารักน่าชังมากค่ะได้พ่อเขาแหละจ้าทำไมเงียบทำไมก่อนจะพูดจ้าแล้วเงียบไปดูแบบงงช็อกยังไงก็ไม่รู้ตันอยู่แป๊บนึงโอเคได้คุณแม่ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่ถือว่าเราฟาดเคราะห์ไปแล้วสิ่งดีๆสิ่งงวดหน้ายังมีค่ะถูกสิ่งไม่ดีมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาค่ะโอเคคุณแหม่มขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ